บนตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมนักท่องเที่ยวชาวจีนอายุ46ปีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากที่เขาประสบเหตุต้นไม้หักโคน่นทับร่างตอนที่เดินผ่านสลิงเครื่องเล่นซิปลายในตำบลเทพสเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แล้วพลัดตกลงจากที่สูง15เมตรกระดูกแขนและขาหัก อีกคนหนึ่งเป็นภรรยาของผู้บาดเจ็บนั้นเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังได้ร่วมประชุมหารือกับแพทย์และนางสาวหยางจงรองโกนสูญใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและได้ข้อสรุปว่าสถานประกอบการมีประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวในกรณีบาดเจ็บจำนวน5 0 0 0 0 0บาทและเสียชีวิตจำนวน1ล้านบาท ส่วนทางเจ้าหน,น้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวก็จะดําเนินการชี้แจงกรณีประกันแก่นักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตของภาครัฐอีกจํานวน1ล้านบาทสําหรับลูกของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต2คนนั้นจะได้รับการดูแลจนกว่าผู้บาดเจ็บจะหายดีส่วนสาเหตุที่ต้นไม้หักโคนนั้นผู้ประกอบการคาดว่าเกิดจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวัน มันเกิดเหตุการณ์ตอนระหว่างที่ลูกค้าเรากําลังเล่นกิจกรรมเป็นการเดินสะพานจากแพลตฟอร์มด้านนู้นเข้ามาแพลตฟอร์มด้านนี้นะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นเนี้ยลมเข้ากับตรงกลางสะพานเลยค่ะซึ่งต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ทําในกิจกรรมของเราเลยซึ่งขณะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวกำลังจะโหนกำลังเดินข้ามสะพานจะถึงตรงนี้ละต้นไม้ก็หักหักล้มคลืนลงไปทำให้นักท่องเที่ยวทั้งสองท่านตกลงไปค่ะ นอกจากนี้นะคะจะมีการประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางป้องกันกับผู้ประกอบการซิปลายไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําและให้มีการประชาสัมพันธ์ตามแหล่งท่องเที่ยวถึงภัยธรรมชาติที่จะเกิดในฤดูฝนเช่นน้ําป่าไหลหลากดินสไลด์ต้นไม้โค่นถล่มนะคะโค่นล้มที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นเคยมีสถานประกอบการเครื่องเล่นประเภทซิปลายมากกว่า20แผง แต่ว่าหลังจากสถานการณ์โควิดนั้นส่งผลกระทบหนักที่ทําให้ต้องปิดกิจการลงก็จะเหลือเพียงประมาณ10แห่งทั้งหมดนั้นมีกําหนดมาตรฐานทั้งการใช้อุปกรณ์การตรวจสอบความพร้อมของนักท่องเที่ยวก่อนใช้บริการค่ะ